คำถามรวมศูนย์สู่เพื่อไทยภายใต้การนำของชนน่านปมร้อนประธานสภาจาก0 9.00อินด็์ทางแมติิชนออนไลน์วันที่2กรกฎาคม2566คำถามรวมศูนย์สู่เพื่อไทยภายใต้การนำของชนน่านแม้จะมีความแจ่มชัดอย่างยิ่งในประเด็นที่ชูนายพิธาลิมเจริญรัตเข้าสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่30 แต่ก็มีความไม่แน่ชัดในประเด็นว่าด้วยตำแหน่งประธานสภานี่คือสถานาการณ์อันทำให้พรรคเพื่อไทยตกอยู่ในสารภาพอันเหมือนตมบนกระสุนตกในทางการเมืองเป็นความไม่แจ่มชัดที่ไม่เพียงแต่พรรคเพื่อไทยยังไม่สามารถให้กคำตอบผ่าน,นาคณะกรรมการเจรจาไปยังที่ประชุมแปดหัวหน้าพรรคการเมืองอันเป็นพารามิตรประชาธิปไตยไม่เพียงแต่การประชุมร่วมระหว่างแปดพรรคพารามิตรการเมือง ตามกลไกแห่งข้อตกลงร่วมวันที่22พฤษภาคมในวันที่สามกรกฎาคมจะกลายเป็นคำถามหากความแหลมคมเป็นอย่างสูงในทางการเมืองอยู่ที่สภาว่าอันไม่แน่นอนไม่ว่าตำแหน่งประธานสภาะจะเป็นของภาคก้าวไกลหรือว่าจะเกิดตัวเลือกอื่นที่มากด้วยความอ่อนไหวปัญหามิได้อยู่ที่ภาคก้าวไกลปัญหามิได้อยู่ที่ภาคประชาชาติภาคไทยสร้างไทยภาคเพื่อไทยรวมพลังภาคเป็นธรรม ภาคเสรีรวมไทยภาคพลังสังคมหากอยู่ที่ความไม่เป็นเอกภาพจากภายในภาคเพื่อไทยสังคมติดตามท่าทีจากภาคเพื่อไทยด้วยความไม่มั่นใจเมื่อมองผ่านนางสาวแพทองทานจินวัฒนมองผ่านนถายเศษฐาเทวีสินทิศทางยังอยู่กับภาคก้าวไกลอย่างแนบแน่นไม่ว่าต่อตำแหน่งประธานสภาไม่ว่าต่อตำแหน่งนายกรัฐมนตรี แต่เมื่อมองไปท่าทีของนายแพทย์ชนน่านสีแก้วหัวหน้าพักนายภูมิธรรมเวชยชัย,ชยนายชูศักดิ์เสรีนินรองหัวหน้าพักนายประเสริฐจันทระรวงทองเลขาธิการพักกลับไม่แน่ใจยิ่งมองไปท่าทีของผู้อาวุโสอย่างร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงนายอดีศรเพียงเกตนายประยุทธ์สิริพานินชนายพิเชษเชื้อเมืองพานยิ่งแต่กระจายต่างไปจากผู้นำพัก เมื่อมองไปยังความหวาดระแวงเดิมที่มีต่อข่าวลือยิ่งทําให้สถานะของพรรคเพื่อไทยตกอยู่ในความแกรงทางกลางขาในที่สุดแล้วปัญหาอันเนื่องแต่ความไม่เป็นเอกภาพในตําแหน่งประธานสาภาเป็นความต่อเนื่องมาจากความไม่เป็นเอกภาพภายในพรรคเพื่อไทยนั่นก็คือปัญหาการนำปัญหาขึ้นต่อกกรรมการบริหารนั่นก็คือความต้องการอย่างเป็นเอกเทศของแต่ละกลุ่มของพรรคเพื่อไทย คณะกรรมการบริหารไม่สามารถหลอมรวมให้เป็นหนึ่งเดียวภายใต้การนำอย่างราบรื่นทำไม่พักเพื่อไทยพลัดหลมลงไปในหล่มเดียวกับที่เคยประสบก่อนการเลือกตั้งนั่นก็คือความไม่ชัดเจนเป็นความไม่ชัดเจนเนื่องจากศักยภาพในการนำผลประชุมแพดรคมีความชัดเจนเว้นเพื่อไทยชนน่านรับปากคุยภายในกมประธานสภาจบชัว ผมแย่งก้าอี้ประธานสภาก้าวไกลเพื่อไทยจบรุ่งนี้ชนน่านขอกลับไปคุยภายในก่อนอ้างต้องขอความเห็นสมาชิกพักยัน3กรกฎาคมได้ข้อสรุปแน่นอนด้านพิธาให้เกียรติเพื่อไทยเสมอยังมีเวลาอยู่วอนอย่าเปิดประเด็นใหม่ทำสังคมสับสนขณะที่วันนอพร้อมสละทุกอย่างปมก็อี้รองประธานสภาคนที่สอง วันที่2กรกฎาคม2566เวลา13.42นเดลี e นิวส์ออนไลน์รายงานว่าเมื Gotta, ่อเวลา1 2ิกาวันที่2กรกฎาคมที่ที่ทำการภาค9ก้าไกลพักร่วมรัฐบาลปาดพักคร่วมกันแถลงข่าวโดยนายพิธาลิ้มเจริญรัฐหัวหน้าภาค9้าไกลแถลงถึงข้อสรุปเรื่องตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรระหว่างภาค9้าไกลกับภาคเพื่อไทยว่าที่ประชุมปาดพรรมีการพูดคุยกันบ้าง ซึ่งทุกอย่างเป็นไปด้วยดีเมื่อถามว่าภาคเก้าไกลรับได้หรือไม่หากต้องรอข้อสรุปจากภาคเพื่อไทยไปเรื่อยๆนายพิธากล่าวว่าก็ไม่ได้รอเรื่อยๆเราให้เกียรติภาคเพื่อไทย เรายังพอมีเวลาอยู่โดยปกติแล้วทุกอย่างต้องค่อยเป็นค่อยไปและเป็นขั้นเป็นตอนเราไม่อยากเปิดประเด็นใหม่เพราะมันจะกระทบกับการเจราจาควรโฟกัสประเด็นที่มีอยู่และหากทำให้ประชาชนสับสนก็ต้องขออภัยเรามีความปรารถนาดีตั้งใจจริงในการจัดตั้งรัฐบาลและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน เมื่อถามว่าหากมีการเสนอชื่อบุคคลอื่นเป็นประธานสภาต่างจากที่ตกลงกันไว้นายพิธากล่าวว่าอย่าเปิดประเด็นใหม่การคาดการประเด็นใหม่อาจกระทบกับการจัดตั้งรัฐบาลและสร้างความสับสนให้กับประชาชนเมื่อถามย้ำว่าหากข้อสรุปที่ได้ไม่ตรงกันจะทำอย่างไรนายพิธากล่าวว่าไม่อยากให้เปิดประเด็นใหม่ทุกอย่างมีกระบวนการอยู่ด้านนายแพทย์ชนน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยกล่าวว่า กณะเจรจาสองฝ่ายได้แจ้งความคืบหน้าในการหารือกันอย่างไม่เป็นทางการให้ที่ประชุมรับทราบแต่เนื่องจากภาคเพื่อไทยมีกระบวนการทำงานหลากหลายของคนที่ทำงานร่วมกันมากมายและมีความเห็นต่างกับการทำงานภายในภักที่ต้องอาศัยข้อบังคับภาคซึ่งเป็นกระบวนการภายในและเป็นเรื่องจำเป็นที่จะต้องฟังความเห็นของสมาชิกเราจึงแจ้งต่อที่ประชุมในวันนี้ว่า จะต้องมีการเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของภาคเพื่อไทยเป็นการภายในในวันที่3รกรกฎาคมนี้ยืนยันว่าเราจะร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลยึดหลักทุกฝ่ายทุกภาคไม่ใช่เฉพาะภาคก้าวไกลและภาคเพื่อไทยถือเป็นทางร่วมที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันและหากข้อสรุปไม่เป็นไปนตามที่ประชาชนคาดหวังก็จะกระทบต่อภาคร่วมและการจัดตั้งรัฐบาล มั่นใจว่าวันที่3กรกฎาคมนี้เวลา12นาฬิกาจะได้ข้อสรุปที่ดีแน่นอนและเป็นประโยชน์ต่อการจัดตั้งรัฐบาลเมื่อถามว่าจะมีการเสนอชื่อประธานสาภาคนอื่นโดยให้ภาคการเมืองขั้วตรงข้ามเป็นผู้เสนอชื่อแทนภาคเพื่อไทยหรือไม่นายแพทย์ชนน่านกล่าวว่าตอบยากแต่มั่นใจว่าทุกอย่างจะได้ข้อสรุปที่ดีก่อนวันที่4กรกฎาคม นายแพทย์จนน่านกล่าวอีกว่ากระบวนการขอความเห็นร่วมของรรคเพื่อไทยเป็นไปตามข้อบังคับแม้จะมีความเห็นต่างแต่ก็ต้องมีข้อสรุปร่วมกันออกมามั่นใจว่าความเห็นร่วมกันจะเป็นไปตามแนวทางที่เคยทำบันทึกความเข้าใจกันไว้ส่วนกลัวว่าจะมีการฟรีโหวตเกิดขึ้นหรือไม่นายแพทย์ชนน่านกล่าวว่าถือเป็นมุมมองที่มีความหลากหลายแต่ความเป็นพักมีความสำคัญที่สุดถือว่ามีความสำคัญที่สุด ขณะที่นายวันมูฮัมหมัดนอมาธาหัวหน้าภาคประชาชาติกล่าวถึงกรณีภาคประชาชาติยังอยากได้ตำแหน่งรองประธานสภาคนที่สองในฐานะภาคอันดับสามหรือไม่ว่าภาคประชาชาติต้องการตั้งรัฐบาลเพื่อประชาชนถ้าสามารถจัดตั้งรัฐบาลเพื่อประชาชนได้ก็ยินดีเสียสละในเรื่องต่างๆได้ขณะนี้8ปดพักคมอบให้กับภาคก้าวไกลและภาคเพื่อไทยใช้เวลาที่เหลืออยู่อีก40กว่าชั่วโมงให้เป็นเวลาแห่งชัยชนะของประชาชน ไม่เช่นนั้นฝ่ายที่ไม่ใช่ประชาธิปไตยพร้อมที่จะแทรกเข้ามาและหากเกิดข้อผิดพลาดอะไรขึ้นมาประชาชนอาจไม่ให้อภัยพวกเราอีกฉะนั้นเวลาที่เหลืออยู่น้อยในขณะนี้เราต้องทำให้ได้เวลาไม่ใช่เงื่อนไขแต่หัวใจความเสียสละเพื่อประชาชนสำคัญที่สุด